สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพทุกท่านครับที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับกราบเรียนนะครับว่านี่แค่3ตำบลเองนะครับวันที่2พฤษภาคมที่จะถึงนี้สนามหน้าสารกลางจังหวัดชลบุรีลุงตู่จะมาปราศรัยน่าจะบรรจุคนได้ประมาณ 2-30,000 คนผมไม่แน่ใจว่าจะพอหรือไม่